็เมื่อเช้าไปกันมา2ที่นะช่วงเช้าเลยไปที่จตุจักรค่ะช่วงที่2คือประมาณช่วงบ่าย2นะเราไปที่ Digital Gateway อยู่ที่สยามใช่ค่ะใช่แล้วก็มีแบบว่าแฟนๆเลยไปให้กำลังใจกันไปร่วมสนุกกันไปร่วมกิจกรรมกับเลยเยอะมากเหมือนกันครับผมแล้วก็มาที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะครับผมจบแล้วไหมคะอยากไปต่อจังเลยนี่นะคะโอ้โหนะยังไงอยู่ที่นี่นานๆด้วยถูกต้องแสดงว่าคุณยาย่ากับคุณณเดชน์เนี่ยยังแรงดียังไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมคะนี่นะคะงั้นนะคะแอบสอบถามความรู้สึกเพิ่มเติมดีกว่าค่ะนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ตรงนี้ทุกๆคนเลยมีโอกาสได้ชมนะคะในส่วนของภาพยนตร์โฆษณาที่คุณยาย่าและคุณณเดชน์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเลแล้วค่ะนะคะอยากจะให้บอกเล่าเรื่องราวสักนิดนึงว่านะคะในส่วนของการถ่ายโฆษณาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าโฆษณาที่เราถ่ายเนี่ยเราไปถ่ายที่ไร่มันฝรั่งจริงๆเลยซึ่งเป็นไร่มันฝรั่งของเลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วโฆษณาก็ถ่ายสนุกมากค่ะใช่เล่นเกมทั้งวันเลยโอ้โหนะคะเรียกว่าใครที่ชมวิดีโอด้านข้างนะคะจะเห็นได้ว่าโฆษณาน่ารักมากๆมีทั้งเบื้องหลังให้ชมด้วยครับผมซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เลจะบอกเล่าความสุขของเลซึ่งเป็นการบอกเล่าถึง3สูตรลับค่ะแห่งความอร่อยของเลนั่นเองโอ้โหแบบนี้พวกเราสองคนก็อยากรู้แล้วแหละว่าสูตรลับความอร่อยที่นะคะคุณณเดชน์กับคุณยาย่าได้ทราบกันว่าเลมีสูตรลับอะไรอยากนำให้นำมาบอกนะคะผู้ชมที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะใช่เลยค่ะก็บอกว่าอย่างแรกนะฮะอันดับแรกนะนั่นคือมันฝรั่งแท้ที่ส่งจากไร่เนี่ย 100% จากเลเลยค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วสูตรที่2นะคะทางเลเขาใช้น้ำมันตำข้าวค่ะซึ่งช่วยลดไขมันในตัวถึง 50% โอ้โหนะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องคอเลสเตอรอลจะเกินนะฮะใช่แล้วแล้วส่วนที่3เนี่ยคือวัตถุดิบที่ใช้ปรุงเครื่องปรุงเนี่ยเป็นพวกปรุงที่ชั้นเลิศเลยนะฮะทำให้รสชาติของเลแต่ละแผ่นเนี่ยกลมกล่อมอร่อยเต็มร้อยเลยครับผมว้าวโอ้โหแล้วก็แน่นอนเลยหลายคนบอกว่าเมื่อกี้คุณยาย่าคุณณเดชบอกแล้วว่าในช่วงของ VDR โฆษณาเนี่ยทานกันทั้งวันเลยทานทั้งวันแต่เราก็เห็นว่าทานเยอะจะไม่อ้วนเหรอแต่พอรู้ความจริงว่าเลเนี่ยเขาใช้น้ำมันนำข้าวสดมาอิ่มตัวไปถึง 50% ค่ะก็ดีต่อสุขภาพด้วยแย่กันกินเลยนะคะก็เรียกว่าดีมากๆทุกครั้งเลยเอาละค่ะแล้ววันนี้แน่นอนเลยนะคะว่าเลอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่และการที่จะให้คนได้พบกับสูตรลับความอร่อยของเลแบบง่ายๆนะคะวันนี้กับเครื่องนี้เลยนั่นก็คือเลเวนดิ้งแมชชีนค่ะค่ะใช่แล้วครับผมซึ่งเครื่องนี้นะจะเป็นเครื่องที่จำลองและกระบวนการผลิตเลต่อหนึ่งถุงเลยโอ้โหแพ็คเนี่ยจะมีขั้นตอนไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้เห็นในมือของคุณยาย่าถือมันฝรั่งแน่นอนมันฝรั่งแท้ค่ะรสชาติถึง 100% ค่ะไม่ใช่ก้อนหินนะไม่ใช่ก้อนหินค่ะและในต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยผ่านการคัดสรรอย่างดีจากเลยแล้วนะคะในเรื่องของคุณภาพเราก็สดจากไรเลยค่ะใช่แล้วนะคะวิธีการใช้วันนี้ก็ใช้ง่ายมากเลยค่ะเราจะได้เห็นแค่ความของการที่กว่าเตจะออกมาได้เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ใช้สิ่งดีๆเท่านั้นเลยว้าวหยอดเข้าไปนะฮะปิดปากไม่ได้ไหมคะอยากเจอเลยมาแล้วแล้วนี่จะใส่มาแล้วแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนนะนี่ครับล้างมันก่อนนะครับล้างมันเสร็จมาปุ๊บปอกเปลือกเลยนะคะปอกเปลือกแล้วขั้นตอนต่อไปปอกเสร็จแล้วปั๊บค่ะอันนี้อะไรเอ่ยสับเลยสับมันนะฮะทำให้เป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันลำข้าวหลังจากนั้นก็เสร็จน้ำมันที่เกินแล้วครับผมต้องนะคะแล้วใส่มันกินตัวได้อีก 50% ด้วยครับผมให้รอเครื่องปรุงชั้นเลิศนะฮะแน่นอนนะคะเกลือไอโอดีนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วออกมาเป็นน้ำมันเลย